ู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผม YTDC ในเกม Cavalry Queen 4 The Wrath of Cortex นะก็หลังจากด่านนี้ผมไปเล่นเก็บเพชรได้เพชรสีฟ้ามาแล้วฮะเป็นอีกหนึ่งในเพชรที่หายากมากๆแล้วเป็นอีกหนึ่งในคอลเลคชันที่ผมเก็บสะสมนะฮะดูสิเพชรเราตอนนี้โอเคครับก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะนี่ฮะได้มา1เม็ดเองละเพชรหายากมีต้อง5เม็ดกูเพิ่งได้เม็ดเดียวแล้วด่านแรกสุดกูไม่รู้จริงทีนี้ผมจะไปไล่เก็บเพชรสีให้หมดเลยนะฮะเอาง่ายๆนะด้านไหนผมมีเพชรสีอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วถามว่ารู้จริงป่ะเพชรสีอยู่ด้านไหนเพชรสีมันก็อยู่ในเกมนั่นแหละมันอยู่มันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในด่านสักด่านนึงแหละแต่ผมไม่รู้ผมลืมไปแล้วไงไม่เล่นนานลืมฮะแล้วก็ด่านนี้เพชรที่ขาดไปนะเราไปดูสิตรงนี้มันก็ขาดฮะโอเคครับมาสุดท้ายสุดเลยนะฮะโอเคฮะยังขาดอยู่ฮะเพชรขาดไปกี่เม็ดนะขาดอีกไป10กว่าเม็ดเลยนะแล้วก็ด้านล่างนี่ดูไปแล้วนะไม่ใช่ดิมันเป็นด่านด่านลับเนี่ยด่านลับขาดอยู่แค่ด่านนี้ด่านเดียวฮะโอเคฮะเหลือไว้ด่านสุดท้ายฮะด่านนั้นฮะโอเคครับผมเจอด่านที่จะไปเล่นแล้วฮะมีด่านหนึ่งที่ผมคาใจมากคือคลิปแล้วเนี่ยผมเจอแล้วฮะเพชรในด่านเนี้ยไอ้ด่านที่1เป็นด่านที่ผมชอบที่สุดแล้วฮะแต่ผมเอาเพชรไม่ได้ไงใช่ฮะพอดีว่ากระโดดผ้าตกตายซะก่อนอนาถชิบหายคือเงื่อนไขในการปลดล็อกยานเพชรของด่านนี้ก็เหมือนเดิมฮะคือต้องเล่นแบบห้ามตายเลยครับต้องเล่นแบบไม่ให้ตายเลยก่อนที่จะไปถึงยานเพชรนะเงื่อนไขก็คล้ายๆภาค1นะแล้วก็คล้ายๆกับภาค2ภาค3ภาค1คือแบบเล่นไม่ตายเลยจะแบบเล่นแบบไม่ตายเลยจะได้กล่องครบแต่ภาค2ก็คือภาค2ภาค3ก็คือที่ภาค4นะภาค2ภาค3ก็คือเหมือนกันนะเงื่อนไขก็เหมือนกันคือต้องเล่นแบบอะไรต้องเล่นแบบห้ามตายเลยก่อนไปถึงยานเพชรนะฮะไม่งั้นนะฮะเพชรมันจะหายไปนะต้องเล่นแบบห้ามตายเลยอ่ะผมจะพยายามเล่นแบบไม่ตายเลยนะฮะโอเคครับฟึบไปฟึบด่านนี้จำไม่ผิดเป็นเพชรสีอะไรจำไม่ได้แล้วฮะน่าจะเป็นเพชรขาวธรรมดาหรือไม่ก็เป็นเพชรสีหรือว่าเป็นเพชรในตำนานหายากเม็ดเดียวในเกมไม่ใช่เม็ดเดียวในเกมก็ไม่รู้อ่ะจะไม่ทราบว่าเป็นเพชรอะไรครับก็เราไปลุ้นพร้อมกันดีกว่านะคุณผู้ชมนะฟึบฟึบด่านนี้ผมเก็บกล่องไปครบแล้วกระโดดทับลงมาซึ่งผมสงสัยนะว่าผ้านี้ไม่มีท่ากระโดดทับอย่างแรงจริงนะฮะก็เราสู้กับบอสครบไป5ตัวนี่ได้ท่าไอ้พวกท่าสกิลเนี่ยมันได้จากบอสด้วยนะเนี่ยสกิลพวกนี้เนี่ยบอสสกิลเนี่ยมันได้จากบอสนะเราสู้กับบอสชนะก็ได้สกิลมาฮะได้สกิลแบบได้ท่ามาได้พาวเวอร์มาฮะเฮ้ยไอ้ห่าตกโอ้ตายเฮ้ยอือหือผมก็อย่าตกไอ้ห่านั่นแหละฮะท่าบอสเนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่าเนี่ยสกิลเนี่ยมันได้กับบอสมาฮะคือแบบต้องไปเล่นอะไรอ่ะใช่ฮะสกิลเนี่ยต้องไปสู้กับบอสมาจะชนะจะได้มันจะมีให้เก็บธรรมดาเลยฮะนี่ผมก็สงสัยอยู่ผมก็คุ้นนะว่ามันมีท่ากระโดดทับอย่างแรงไม่ใช่หรอวะท่าเหมือนภาค3แล้วมันจะมีท่ากระโดดทับอย่างแรงฮะแต่ไม่รู้ว่าจะปลดล็อกมันยังไงฮะมันไม่ได้ปลดล็อกแต่ท่ากระโดดทับอย่างแรงนี่ผมคุ้นว่าเนี่ยไม่ต้องเล่นสู้กับบอสแต่ก็ปลดล็อกมาได้ฮะแต่ไม่รู้จะไปปลดล็อกยังไงฮะคุณผู้ชมนะแสดงว่าภาคนี้นอกจากจะมี5ท่าแล้วเนี่ยมีท่าย่องเบาย่องเหยียบระเบิดกระโดด2จังหวะท่าสปินรัวบินท่าปั่นรัวจะสามารถบินได้แล้วก็ท่ายิงปืนบาซูก้าแล้วก็ท่าสปีดรันรองเท้าสปีดดันรองเท้าวิ่งเร็วนะแล้วมันมีอีกท่านึงครับซึ่งเป็นท่าลับฮะเป็นท่ากระโดดทับอย่างแรงแหละผมคุ้นอยู่ฮะว่ามันมีแล้วภาคเนี้ยผมก็งงทำไมแบบสู้กับบอสตัวแรกก็ไม่ได้ครับแต่ไม่ได้ท่าย่องเบามาแทนนะเนี่ยเออใช่ผมก็ยังสงสัยอยู่นี่ไงไม่ได้เว้ยเนี่ยผมคุ้นว่าเนี่ยมันมีท่ากระโดดทับอย่างแรงทำไมแบบไม่ได้วะไม่เข้าใจเหมือนกันงงแน่งงโอเคฮะนี่ผมตายแล้วฮะผมก็อดยานเพชรถามว่าจริงเปล่านะเมื่อกี้ผมตายไปรอบหนึ่งนะฮะตายอยู่อะเพราะว่าผมเคยไม่ตายแล้วไง
บาซูก้าฟุตมาเลยตอนแรกผมเล่นภาคนี้ผมเล่นไม่ชินเลยฮะใช่ฮะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับภาคเก่าเลยฮะแต่พอเล่นไปเล่นมาให้เริ่มชินระบบมันแล้วระบบมันช้ามันเข้าของเพย์วันเยอะฮะแต่มันจะเน้นไปที่กราฟิกดีไซน์ฮะสวยงามจริงภาพมันจะดูเหมือนจริงขึ้นดูสมจริงขึ้นดูแบบมีแสงสีมีเงามีฟีเจอร์ขึ้นมันเหมือนกับเพิ่ม EMB จากเพย์วันนะเพิ่ม EMB ให้มันสวยขึ้นเลยใช่ฮะตอนนี้ผมตายไปรอบนึงฮะเมื่อกี้ผมจะลองตายให้ดูฮะพอดีว่ากูไม่อยากตายเดี๋ยวมันพลาดเองไงช่วยไม่ได้ฮะตายก็ตายไปเลยนะยานเพชรมันจะหายไปแล้วต้องห้ามตายเลยจริงๆนะอันนี้คือเงื่อนไขของมันนะให้ดูวิ่งไปเลยวิ่งเร็วๆไปเลยฮะถามว่าเล่นด่านซ้ำทั้งพวกซากผมชอบด่านนี้ใช่ไหมเล่นด่านซ้ำอ่ะผมชอบด่านนี้ก็จริงนะเห็นไหมยานเพชรหายไปแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยฮะยานเพชรหายไปแล้วนะสังเกตดูเห็นไหมจริงๆผมบอกแล้วต้องเล่นแบบไม่ให้ตายเลยแล้วมาเจอยานเพชรตอนแรกผมคิดว่าเป็นยานเพชรสีเขียวนะต้องไปเก็บเพชรสีเขียวมาก่อนฮะถึงจะมีเพชรสีเขียวมารองรับตอนนี้จริงไม่ใช่ฮะมันมี2แบบกันทำให้เราสับสนกันฮะมันมีอยู่1อย่างก็คือ1เพชรสีเขียวเกมนี้มันจะทำให้สับสนทำไมแทนที่มันจะปรับให้เป็นสีขาวเหมือนกับภาค2กับภาค3ไปเลยเนาะเออผมไม่เข้าใจเกมนี้เหมือนกันนะมันจะทำให้เราสับสนมันจะทำให้ผู้เล่นอย่างเราสับสนกันเองหรือเปล่าฮะก็คือระหว่างเพชรสีเขียวกับเพชรธรรมดากับยานเพชรธรรมดาคือเพชรสีเขียวคือ1ยานเพชรสีเขียวก็คือคุณต้องไปเก็บเพชรสีเขียวมาก่อนนะถึงจะปลดล็อกยานเพชรสีเขียวใช่มั้ยแล้วก็2ก็คือเพชรธรรมดาคือต้องเล่นแบบเป็นยานเพชรถุงกะโหลกคือต้องเล่นแบบห้ามตายก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นใช่ฮะต้องแบบห้ามตายเลยก่อนถึงจุดนั้นฮะเราจะได้แบบจะได้เพชรจะได้มันเป็นยานพาเราไปเก็บเพชรลับนะเป็นยานเป็นโนมแพทนะพาเราไปเก็บเพชรลับอะไรงี้นะคุณผู้ชมนะโอเคประมาณนี้แหละฮะได้อธิบายไปแล้วปิ้วพอกระตานมันจะเก็บทำอะไรฮะผมตายสักตัว2ตัวครับแบบเก็บผลไม้แล้วก็เนี่ยเก็บแอปเปิ้ลอะไรเนี่ยมันก็ได้เพิ่มมาเหมือนเดิมสปินรัวไปเลยมันเป็นท่าปั่นโลจนบินได้ที่ดูเลยฮะท่านี้มีประโยชน์มากๆฮะปนอีกท่านี้นะถ้าไปปั่นโลในภาค2น่ะกับภาค1มันก็บินได้มั้ยท่าปั่นโลของภาค1กับภาค2ไม่ได้ช่วยให้บินได้แต่ว่ามันช่วยให้แบบกระโดดได้ไกลขึ้นนะฮะถ้าภาค2กับภาค3เพราะภาค2กับภาค3มันไม่สามารถบินได้อยู่แล้วนะไม่มีสกิลบินแต่ว่าท่าปั่นโลนะคือแบบถ้าเอาไปใช้เอาประโยชน์ใช้ได้ดีฮะถ้าปั่นไปเรื่อยๆมันก็สามารถบินได้นะมันใช่ไอ้ท่าบินได้เนี่ยมันไม่ได้มีมาแต่ภาค3นะมันมีมาแต่ภาคแรกเลยฮะภาคแรกคือมันบินรัวปุ๊บเห็นไหมท่าเนี้ยเออมันบินรัวใช่ไหมเออใช่ฮะท่าบินรัวเนี่ยมีมาแต่ภาคแรกไอ้ท่าสปินรัวฮะไอ้ท่าสปินเนี่ยท่าปั่นรัวไอ้ท่าปั่นเนี้ยมันมีมาแต่ภาคเลยว่ามันมีมาแต่ภาคหนึ่งนะฮะเอาง่ายๆนะใช่ฮะมีมาแต่ภาคหนึ่งแล้วนะคือแบบพอแบบเรากระโดดแล้วปั่นเนี่ยมันจะเหมือนกับเรากระโดดได้ไกลขึ้นถูกไหมใช่ฮะมันมีมาแต่ภาคหนึ่งแล้วย่องทำไมบ้าแล้วมันก็บุ้มใส่มึงหรอกยิงทิ้งไปเลยยิงทิ้งไปเลยถ้าเล็งเราก็มีฮะยิงเล็งปืนแล้วยิงไปเลยไม่แปลกใจว่าภาค5ถึงตัดไอ้ท่านี้ออกไปนะเพราะว่ามันไอ้นี่ไงมันเป็นท่าที่สะดวกสบายเกินนะมันคือนั่งมึงเจอระเบิดอะไรมันก็ยิงได้หมดเลยเป็นท่าที่สะดวกสบายเกินนะผมว่านะไอ้ฮะท่ายิงปืนอ่ะไม่ค่อยมันสะดวกสบายไปจนแบบมันจะง่ายเกินเนี่ยมันก็คือทำให้เกมไม่สนุกขึ้นนะภาค5เลยตัดทิ้งภาค5ไม่มีท่านี้แน่ภาค5มันก็ไม่ได้เพิ่มท่าอะไรเข้ามาถ้าสปินรัวภาค5ก็ไม่มีนะโอ้โดนอีกแล้วอะไรวะ
กอีกแล้วกูเห็นไหมจะถึงยานเพชรอยู่แล้วโอ้ยเหี้ยอะไรของกูเนี่ยมึงสปินข้ามไปตรงนู้นก็หมดเรื่องแล้วเออคราวนี้กูจะรีบๆแล้วไอ้เหี้ยไปเออเดี๋ยวตายหงแม่งตลอดคือมันต้องห้ามตายเลยแล้วไปเจอยานเพชรอะคิดดูดิแม่งมันก็มียาเท่าไหร่ฮะแต่กูโง่พลาดเองมากกว่าวิ่งเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วไม่ได้เล่นสปีดรันนะคือแต่วิ่งแต่วิ่งไม่เก็บหาแล้วกล่องกูเก็บไปครบแล้วไม่เก็บแล้วเสียเวลาไปเยอะแล้วคุณผู้ชมด่ากันฮะไอ้หาจะถึงแล้วมึงตายหงตลอดเลยคนหาผมแกล้งตายครับจะแกล้งตายทำไมครับคุณผู้ชมตายจริงๆคุณผู้ชมนะตายได้อนาถมากคุณผู้ชมนะแกล้งไปเสียเวลาทำไมฮะไปไม่เก็บละกล่องครบแล้วจนได้เพชรไปแล้วหาเพชรกล่องก็ครบแล้วขาดเพชรลับได้ยังไม่ได้เลยแหละทำลายไปไม่เก็บกล่องแล้วใช่ไหมโบนัสที่ผมไปคืนนะมาแล้วถึงตรงนี้เลยนี่ไปเลยเสียเวลาเยอะแล้วฮะตายหงไปหลายรอบแล้วจุดที่ไม่สมควรตายมันก็ตายหงจังอ่ะไอ้ห่าโอเคได้ร่างใส่หน้ากากมาค่อยดีหน่อยนี่ไงเห็นไหมยานเพชรปลดล็อกแล้วไปแล้วฮะคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยฮะโอ้ตรงนี้ไม่น่าเชื่อว่าข้างล่างมีทางลับด้วยฮะเป็นยานเพชรปลดล็อกนี่ไงใช่ฮะเออไม่น่าเชื่อฮะว่าข้างล่างนี่มีทางลับด้วยผมก็เพิ่งรู้นะใช่ฮะลับจริงๆฮะเกมนี้ดันบอกแล้วดันนี้มีเพชรลับนะดันนี้มันก็มีความลับเยอะเหมือนกันนะเอาง่ายๆไปผมว่ายิงระเบิดทิ้งได้ไหมยิงไม่ได้นะฮะหมอบอยู่ไม่โดนหรอกเออสวยนะฮะอะไรวะคืออะไรวะโอ้โหทางมันลับจริงวะฮะตอนนี้ผมเคยมาเล่นมาถึงตรงนี้แล้วนั่งตายหงสักก่อนคุณผู้ชมนะใช่ฮะนี่ฮะโอ้โหตรงนี้แม่งยากสุดๆแล้วไอ้ นี่มันหุบได้นะหลบแค่จังหวะเดียวพอมันเลยนะนี่ไงเห็นไหมเพชรเนี่ยแต่พลาดนะเฮ้ยเพชรสีด้วยเพชรหายากมีแค่ไม่เดียวในเกมเท่านั้นนะฮะเพชรสีม่วงคุณผู้ชมดูดิเฮ้ยเจ๋งได้มาแล้วครับเพชรสีม่วงนะฟึบไปเลยแล้วก็วับเข้าไปเลยเรียบร้อยโหสุดยอดมากขนลุกเลยโอ้ได้เพชรในตำนานมาอีกเม็ดนึงฮะเป็นเพชรสีม่วงคุณผู้ชมนะกูก็หาต้องนานว่าเพชรสีม่วงมันหายไปไหนอ๋อแม่งไปรับอยู่ตรงนั้นนี่เป็นไงได้เพชรสีม่วงแล้วเห็นไหมกี่เปอร์เซ็นต์ละ 97% แล้วนะนี่ได้เพชรลับมาอีกเม็ดนึงนะเป็นเพชรสีหายากในตำนานนี่แค่เม็ดเดียวในเกมนะแล้วด่านนี้ผมชอบเลยฮะเจ๋งมากเยี่ยมเลยฮะโอ้โหได้เพชรสีม่วงอ่ะโคตรเจ๋งเลยโอเคเราเข้าไปเซฟก่อนแล้วตัวเองนะโอ้โหถือว่าคุ้มแล้วนะในการเล่นครั้งนี้นะคะแนน 76 เอ้ย 96% ใช่ไหมตี 97% นะโอเคเซฟไปเลยฮะโอเคก็คลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับนั่นแหละลาจุ๊บบ๊ายบาย